สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสับสนัยนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ทำไม่เป็นนะครับก่อนอื่นเราก็ไปตั้งค่าก่อนตั้งค่าตามนี้นะครับไอ้พวกมองรอบๆเราใส่ไป100เลยนะครับพวกเลนดับกล้องพวกนี้พวกสโคป2สโคป4เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราตั้งแค่ AW นะครับตั้งแค่5พอและมองอัดแบบอิสระนะครับใส่ศูนย์ไปเลยนะครับตั้งค่าแบบนี้นะครับแล้วก็ควบคุมนะครับเราต้องใช้ปุ่มเปลี่ยนกระสุนด่วนนะครับเปลี่ยนว่าเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับเราต้องใช้โหมดปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนอ่ะต้องใช้เปิดนะครับต้องใช้เราก็ตั้งแบบว่าประมาณนี้นะครับตรงเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ไปก่อนแล้วก็การกดยิงนะครับไหนนะกดค้างกดยิงค้างเพื่อสโคปนะครับการแรง AW นะครับกดค้างเพื่อสโคปคือกดปุ่มยิงค้างแล้วก็ปล่อยแล้วก็มันก็จะยิงนะครับป่ะเราไปลองดูก่อนนี่นะครับพอเราตั้งปุ่มเสร็จแล้วกดยิงกดยิงนะครับกดปล่อยเปลี่ยน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 นะครับตามแบบนี้นะเราหันแรกๆเราต้องไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบกดปล่อยปล่อยแล้วกดเปลี่ยนปืนนะครับกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยเปลี่ยนปืนกดค้างไว้ปล่อยเปลี่ยนปืนกดค้างไว้ปล่อยเปลี่ยนปืนนะครับก่อนอื่นเราถ้าเราจะสับปืนนะครับเราต้องเปลี่ยนเราต้องหยิบปืนมา2กระบอกก่อนนะครับเปลี่ยนปืนมา2กระบอกก่อนหยิบขึ้นมา2กระบอกก่อนลองสลับกันดูนะครับว่ามันเปลี่ยนกันยังโอเคถ้าเปลี่ยนแล้วเราก็สโคปแล้วก็ปล่อยเปลี่ยนปืนนะครับสโคปปล่อยเปลี่ยนปืนเดี๋ยวลองกับหัวคนดีกว่ากดค้างไว้แล้วก็ปล่อยเปลี่ยนปืนกดค้างไว้ปล่อยเปลี่ยนปืนนะครับกดค้างไว้ปล่อยเปลี่ยนปืนค้างไว้ปล่อยเปลี่ยนปืนวิธีลากก็ลากมาไงใช้ปืนใช้นิ้วที่เรากดยิงนะครับลากเอาลากอย่างเงี้ยเราไม่ต้องลากไม่ต้องตั้งเยอะนะครับตั้งแค่วัน5พอนะครับมันถึงจะลากง่ายนะครับถ้าตั้งเยอะไปมันก็จะลากเลยไปอย่างงี้นะครับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณละหนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับบุญญาโชว์สักหน่อย